มาดูในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นกันบ้างค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นในจังหวัดยะลานะคะสำหรับการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ค่ะโดยห้างบิ๊กซีนะคะเปิดแล้วค่ะวันแรกนะคะสาขายะลาค่ะขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นและก็พร้อมที่จะสนับสนุนสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ของชุมชนค่ะที่บิ๊กซีสาขายะลานะคะวันนี้เลยค่ะนายอัมพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขายะลาโดยมีนายอนุพงษ์เครืองามรองประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนกล่าวรายงานและมีนายอับดุลบาซิเจมะประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนในจังหวัดยะลารวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะกล่าวด้วยค่ะว่าการที่บิ๊กซีขยายการดำเนินการให้บริการกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลานับเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะเพราะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดยะลาเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการก่อให้เกิดการกระจายรายได้ของคนในชุมชนการสนับสนุนท้องถิ่นด้วยการชำระภาษีท้องถิ่นรวมไปถึงการสร้างงานให้กับจังหวัดยะลาซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความเจริญให้แก่จังหวัดแล้วนะคะก็ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วยทั้งนี้บิ๊กซีสาขายะลาค่ะยังเป็นแหล่งสนับสนุนสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่างๆซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้กับประชาชนในท้องถิ่นนอกจากนี้นะคะการจัดให้พนักงานได้มีโอกาสย้ายกลับคืนสู่บ้านเกิดก็นับเป็นนโยบายที่ดีนะคะเพื่อให้พนักงานได้ใกล้ชิดกับครอบครัวแล้วก็กลับมาสร้างความเจริญให้กับภูมิลำเนาต่อไปค่ะ